สวัสดีครับพี่สมิธนะครับสมิธพนมยงครับจบการศึกษาจาก LSE ปี97หลังจากนั้นก็ทำงานอยู่ City Group ในเริ่มที่ลอนดอนนะครับแล้วก็ย้ายไปนิวยอร์กทำงานอยู่หลายประเทศทั่วโลกนะครับอยู่กับ City Group ทั้งหมด13ปีทำ Investment Banking, Corporate Banking แล้วก็Global Market หลังจาก City Group ก็ไปจอยไทยพาณิชย์นะครับหรือ Siam Commercial Bank หลังจากนั้นก็ได้รับมอบหมายให้เป็น CEO บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์หรือ SCB Asset Management นะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับรวมทั้งคณะกรรมการในทั้งกลต.กรรมการตลาดเงินของแบงก์ชาติ Joy Real Sector หรือ Joy Gulf Energy เนี่ยครับประมาณ3ปีก่อนในฐานะ CFO ปัจจุบันเป็น COO ที่ดูสินทรัพย์ในเครือก็คือดูโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินงานแล้วดูหน่วยงานการลงทุนนะครับแล้วก็ดูเทคโนโลยีของบริษัทครับก็สำหรับบริษัท Gulf Energy Development นะครับเราเป็นเราเริ่มต้นด้วยธุรกิจไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยายไปในธุรกิจ Infrastructure ซึ่งรวมถึงท่าเรือ Waterwayนะฮะแล้วก็ธุรกิจก๊าซนะครับล่าสุดเราก็ได้ทำ M&A acquire 40% ในบริษัท InTouch นะครับซึ่งก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AS หรือโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ไทยคมที่เป็นดาวเทียมด้วยครับ Energy Infrastructure เนี่ยผมคิดว่ามันมีต้นน้ำกับปลายน้ำนะครับของเราเนี่ยอยู่ฝั่งใกล้ผู้ใช้หรือธุรกิจไฟฟ้านะครับต้นน้ำก็จะมีธุรกิจ Oil and Gas นะครับ Production and Exploration โรงแยกแก๊ส Petrochem นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้เล่นรายใหญ่ของอุตสาหกรรมก็คงเป็นบริษัทปตท.กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าเนี่ยแต่เดิมก็มีบริษัทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากฟผ.เนี่ยเป็นผู้เล่นหลักเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยทางภาครัฐก็เริ่มเปิดให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมทำหรือว่าสร้างโรงไฟฟ้านะครับด้วยแนวคิดที่ว่าการที่มีผู้เล่นหลายรายหรือการแข่งขันเนี่ยจะทำให้ค่าไฟถูกลงนะครับแทนที่จะเป็นมอโนโพลีนะครับก็อย่างที่เราเรียนกันในเศรษฐศาสตร์หลังจากนั้นมาเนี่ยก็การที่เอกชนจะเข้ามาร่วมเนี่ยก็ต้องเป็นการประมูลถ้าดูในภาพใหญ่ของไฟฟ้าของประเทศเนี่ยนะครับเรามีกำลังการผลิตอยู่ประมาณ 40,000 กว่าเมกะวัตต์เชื้อเพลิงชนิดที่มาจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยประมาณ 60% จากถ่านหินประมาณ 15% มาจากลมและแสงแดดประมาณ 13% แล้วก็อีก 12% เนี่ยมาจากเขื่อนนี่คือภาพใหญ่ธุรกิจก๊าซเองเนี่ยผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดก็คงเป็นกฟผ.ซึ่งคือการฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีเอกชนอีกหลายรายไม่ว่าจะเป็น Gulf Energy มี Echo ราชบุรี B Grimนะครับในพลังงานทางเลือกเองก็มี COP26 หรือว่าการประชุมที่สกอตแลนด์เมื่อไม่นานที่ผ่านมาผู้นำต่างๆของโลกเนี่ยก็มาประชุมกันนะครับต้องการที่จะผลักดันให้ประเทศต่างๆเนี่ยลดคาร์บอนหรือลดการปล่อยคาร์บอนอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยก็คืออุตสาหกรรมพลังงานโดยเฉพาะยิ่งถ้าฝั่งต้นน้ำก็ปล่อยเยอะนะครับฝั่งปลายน้ำก็ปล่อยบ้างเพราะเราก็ต้องร่วมมือกันผลักดันอุตสาหกรรมไปจาก traditional ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือใช้ถ่านหินเนี่ยมาในการผลิตไฟฟ้าผลิตพลังงานต่อไปเราก็ต้องใช้พลังงานทางเลือกไม่ว่าจะเป็นสายลมแสงแดดมากขึ้นถามว่าธุรกิจที่ได้จากพลังงานทางเลือกเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาประเทศเนี่ยวางแผนพลังงานเนี่ยเราต้องคำนึงถึง3ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือความมั่นคงนะความมั่นคงพลังงานก็คือบ้านเราอยู่ดีไม่ใช่จะไฟดับจะมาเกิดหน้าหนาวกลางฤดูหนาวเนี่ยอุณหภูมิติดลบทำไมอย่างที่อังกฤษเกิดฮีเตอร์ไม่ทำงานเราก็แย่นะครับหรืออยู่เมืองไทยเนี่ยเกิดโอ้โหเดือนเมษาร้อนมากเลยปรากฏว่าแอร์เสียไฟดับนะโรงงานก็เดินไม่ได้ใช่ไหมแอร์ก็ไม่ทำงานห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆออฟฟิศก็เปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงมาเป็นอันดับหนึ่งสองแน่นอนก็คือเศรษฐศาสตร์หรือว่าราคานั่นเองพลังงานเนี่ยนอกจากมั่นคงแล้วก็ต้องมีราคาที่ไม่แพงแล้วก็คอลัมน์ที่3ที่เรากำลังผลักดันกันอยู่ก็คือเรื่องการปล่อยมลภาวะหรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยเราต้องลดลงให้มากที่สุดแต่ข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียของมันคือว่ามันไม่มั่นคงหรือมันไม่มีเสถียรภาพทำไมเกิดว่าเราติดแผงโซล่าไปฝนตกติดกัน3วันตายแล้วแล้วธุรกิจจะทำไงจะเดินต่อยังไงแน่นอนหลายคนก็พูดถึงแบตเตอรี่แต่เราก็ต้องคิดว่าจริงๆแล้วแบตเตอรี่เองเนี่ยปัจจุบันปัญหาหนึ่งก็คือราคาสูงปัญหาที่2ก็คือว่าเนื่องจากว่าพลังงานทางเลือกหรืออย่างโซล่านะครับเนี่ยวันนึงเนี่ยเขาโอเปเรตได้เต็มที่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะแต่วันนึงเรามี24ชั่วโมงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าคุณผลิตได้ประมาณ1ใน5ถึง1ใน4ของความต้องการใช้ต่อวันแสดงว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะไปสู่โลกที่ไม่ปล่อยเลยกำลังการผลิตเนี่ยเราต้องมีเผื่อไว้
เอาวันเดียวนะเราต้องเผื่ออย่างน้อย 3-4 เท่าถูกไหมคือผลิตและใช้ตอนนั้นเลยเนี่ย1เท่าแล้วก็เก็บไว้ใช้ตอนที่ไม่มีแดดไม่มีลมนะมาอีกประมาณ 3-4 เท่าแปลว่ากำลังการผลิตแต่เดิมเนี่ยที่พึ่งก๊าซธรรมชาติพึ่งถ่านหินเนี่ยมันมีเสถียรภาพสูงมันมี1เท่าก็พอเพราะว่าเรียกปุ๊บก็มาปั๊บนะแดดเนี่ยมันไม่ได้เรียกปุ๊บแล้วมาปั๊บบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาถ้าเผื่อ1วันคุณต้องเผื่อ 4-5 เท่าน้องๆคนไทยหลายคนโตที่นี่ก็คงรู้ว่าโอ้เมืองไทยมันร้อนเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซล่าซีมส์ทูฟิตเวลกับประเทศไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยแม้ว่าเรามีแดดเยอะแต่ความเข้มของแสงแดดเราเนี่ยมันสู้ในบางประเทศไม่ได้นะน้องๆที่เคยไปเที่ยวยุโรปหรือ Middle East ก็จะรู้ว่าแดดที่ต่างประเทศอ่ะมันแรงมากว่าแป๊บเดียวดำเลยนะครับนั้นความเข้มของแสงมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ค่าพลังงานที่สูงกว่าถามว่าแต่เมืองไทยก็ไม่ขี้เหร่ถามว่าใช้ได้นะครับทีนี้มาดูลมบ้างนะครับพลังงานลมเป็นอีกอันนึงที่เป็นพลังงานทางเลือกไม่ปล่อยคาร์บอนลมเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบ้านเราเนี่ยซึ่งก็เป็นข้อดีว่าบ้านเราไม่ค่อยมีพายุแรงๆไม่ค่อยมีแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดไม่มีพายุทอร์นาโดหรือว่าพายุไต้ฝุ่นแต่ว่าเมื่อเราไม่มีเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเราเนี่ยมันเหมือนเรามีคนปกป้องเราอยู่ทางตะวันออกของประเทศเนี่ยก็มีลาวเนี่ยก็จะลักษณะทางภูมิประเทศก็เป็นเขาสูงนะก็จะกันลมนะก่อนที่จะเข้ามาปะทะประเทศไทยเพราะฉะนั้นเวลามีพายุไต้ฝุ่นพัดเข้ามาจนถึงเวียดนามเจอลาวปุ๊บพอถึงเมืองไทยก็เป็น depression อ่อนๆไม่แรงมากนะครับเช่นเดียวกันฝั่งตะวันตกขึ้นมาเราก็มีเทือกเขาตะนาวสีมีพม่าบล็อกอยู่นะก็เช่นเดียวกันเราก็ลมเราก็ไม่แรงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม้ว่าลมเราไม่แรงก็มีบางจุดในประเทศนะที่มันมีลมที่แรงพอที่สามารถพัฒนาพลังงานลมได้และเทคโนโลยีเองก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับในอดีตเนี่ยเราต้องการลมที่แรงเกินกว่า6เมตร per second นะครับในการที่จะติดตั้งวินด์เทอร์ไบน์แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีวินด์เทอร์ไบน์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยที่สามารถผลิตได้ลมที่เบาลงนะครับอันนี้ก็ยังเป็น technological advancement ที่เราเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็ดูความก้าวหน้าของมันอีกอันนึงที่สำคัญมากกับบ้านเราก็คือไฮโดรหรือว่าเขื่อนการสร้างเขื่อนในประเทศไทยเนี่ยไม่เกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วนะครับพอมีรัฐบาลไหนจะผลักดันการสร้างเขื่อนก็มักจะมีการต่อต้านเพราะฉะนั้นการสร้างเขื่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้ยากแต่เขื่อนเนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือ1มันไม่ใช่แค่ผลิตพลังงานมันช่วย irrigation ด้วยบางที่มีน้ำเยอะน้ำท่วมบางที่น้ำไม่พอเขื่อนน่ะมันตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยแต่มันก็เทรดออฟกับอาจจะป่าหรือว่าสัตว์ป่าบางชนิดที่เทรดออฟไปสมาร์ทกริดมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับต้องหลายคนที่อยู่ในกริดก็คงจะพอรู้ว่ามีศัพท์ใหม่ในปัจจุบันที่เรียกว่า prosumer นะหรือว่า producer and consumer คืออะไรก็คือว่าเดิมทีเนี่ยเราซื้อไฟแล้วก็ซื้อจากสายส่งซื้อจากการไฟฟ้าทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อแผงโซล่าถูกลงหลายบ้านหลายอาคารเองเนี่ยก็ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนรูฟท็อปนะแล้วก็ผลิตเองใช้เองนี่ก็คือ prosumer ทีนี้ปัญหาของ prosumer คืออะไรปัญหาของ prosumer คือว่าต่างคนต่างติดแล้วก็ผลิตเองใช้เองแต่ว่าคุณใช้ไม่หมดเกิดวันนี้แดดดีมากเลยแต่ทุกคนออกไปพักที่บ้านไม่ได้มีคนอยู่แอร์ก็ไม่เปิดทำไมไม่มีคนใช้ไฟที่ผลิตมันก็เกินถูกป่ะพอมันเกินเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ไหลย้อนกลับเข้ามาในกริดถูกป่ะพอหลักไฟมันไหลย้อนกลับมาในกริดกริดมีปัญหาแล้วกริดเขาเรียกว่ากริด disruption กริดโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าอิเล็กตรอนปกติมันวิ่งทางเดียวนะวิ่งจากสักสูงไปสักต่ำถูกไหมถ้าเกิดอยู่ดีมันมีน้ำตีกลับตีไปใช่ไหมมันก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นสมาร์ทกริดเนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นยิ่งระบบกริดเนี่ยฉลาดขึ้นเท่าไหร่นะครับสัดส่วนของพลังงานทางเลือกในระบบก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นมีนโยบายที่จะมุ่งสู่การลดคาร์บอนนะครับแล้วก็การนำสมาร์ทกริดไปใช้ก็อย่างที่บอกก็คือว่าจะช่วยให้เราสามารถเพิ่มสัดส่วนของการมีพลังงานทางเลือกในระบบได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวภาครัฐเองเนี่ยซึ่งเป็นมอนอโพลีเรื่องกริดอยู่นะครับประเทศไทยเนี่ยมีมอนอโพลีเรื่องกริดก็คือทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็คือว่ากริดทั้งระบบเนี่ยมันเป็น state owned enterprise ที่ดูแลอยู่ state owned enterprise ปัจจุบันก็มีงบประมาณที่จะต้อง
ต้องขอมาแล้วก็นำไปลงทุนเพราะในปัจจุบันเขาก็ไพลอตอยู่ในหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นพื้นที่ EEC นะครับหรือ Eastern Economic Corridor เนี่ยก็ลองไพลอตดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างถามว่าอย่างที่บอกว่าพอเราดูปัจจัย3ปัจจัยคือ1ความมั่นคงทางพลังงาน2ราคานะครับแล้วก็3การปล่อยคาร์บอนเนี่ยสุดท้ายอีควิลิเบียมมันจะอยู่ตรงไหนผมว่าอีควิลิเบียมเนี่ยยังไงเราก็คงยังต้องมีพลังงานที่ใช้ฟอสซิลฟิวอลในการผลิตเพื่อเป็น stability ในยามที่ผมบอกฝนตกติดกัน3วันจะทำยังไงประเทศมันหยุดเดินไม่ได้ถูกไหมเราอาจจะเคยไปเที่ยวประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือว่าระบบไฟฟ้าไม่นิ่งนะไปนอนโรงแรมเสร็จแอร์ดับอย่างเงี้ยทำไมนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมานะแสดงว่าก็คงยังต้องมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสัดส่วนของพลังงานที่มาจากพลังงานทางเลือกก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมว่าธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ยังมี growth ต่อไปเยอะของเดิมที่มีอยู่เนี่ยเป็น conventional power เนี่ยก็จะค่อยๆเก่าแล้วก็ถูก decommission หรือปลดระวางออกไปนะครับของใหม่ที่มาแทนเนี่ยมันก็จะมี renewable มากขึ้นนะครับ renewable เองเนี่ยก็ถูกผลักดันด้วย advancement in technology นะครับแผงโซล่าที่ efficient ขึ้นถูกลง wind turbine ที่มี efficiency สูงขึ้นสามารถที่จะ capture ลมที่ความเร็วต่ำได้ business opportunity ตรงด้านฝั่ง supply side เนี่ยก็มีเรื่องน่าสนใจเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ถูก driven ด้วยเทคโนโลยีฝั่งกลับกันคือฝั่ง demand เนี่ยอย่างที่น้องๆหลายคนอาจจะเห็นว่าในยุโรปเนี่ยปัจจุบันเรามีรถ EV เต็มไปหมดในประเทศไทยเนี่ยถามว่าบนท้องถนนมีรถ EV ถึง 1% มั้ยเรายังมี EV เนี่ยน้อยมาก imagine ว่าวันนึงเนี่ยเกิดรถที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยในบนท้องถนนบ้านเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 20% เป็น 40% เป็น 60% จะเกิดอะไรขึ้นความต้องการที่จะใช้ไฟหรือความต้องการที่จะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยก็จะต้องสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นก็แน่นอนนะครับฝั่งซัพพลายก็ต้องตามมาถูกไหมครับฝั่งโปรดักชันก็ต้องตามมากริดเองก็ต้องฉลาดขึ้นเพราะว่ารถไฟฟ้า1คันเนี่ยปริมาณแอมแปร์หรือปริมาณกระแสเนี่ยในเชิงวิศวะหรือไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่ใช้เนี่ยมันเยอะมากมันแทบจะเรียกว่าเหมือนกับบ้าน1หลังนะครับแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาสั้นๆแป๊บเดียวนะในการชาร์จแต่ตอนชาร์จเนี่ยมันต้องใช้สายไฟเส้นใหญ่นะก็แผนเรื่องกริดต่างๆ investment ในกริดเนี่ยก็จะต้องเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเองก็คิดว่าในอีกเทรนด์นึงที่เป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกที่เป็น business opportunity ที่หลายคนก็คงเห็นอยู่แล้วก็คือเป็นเทรนด์ของดิจิทัลนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่าออกจากบ้านลืมกระเป๋าสตางค์เนี่ยยังบางทีไม่กลับไปเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าลืมมือถือเนี่ยไม่เอาไม่ได้นะแทบจะเรียกว่าเป็นอวัยวะอีกชิ้นนึงของร่างกายแหละเทรนด์ดิจิทัลเนี่ยมาแน่ๆทางผู้บริหารของบริษัทกัลฟ์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งท่านประธานเจ้าที่บริหารคุณสารัตน์เนี่ยท่านก็เล็งเห็นbusiness opportunity อันนี้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราเข้าไปลงทุนในธุรกิจ Digital Infrastructure นะครับก็คือ InTouch AS แล้วก็ไทยคมครับ opportunity ในสายพลังงานเนี่ยก็ยังน่าสนใจ job opportunity หรือเป็น investment opportunity โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยมันเป็น public good รัฐบาลต้องเป็นคน provide เอกชนที่เข้ามาทำเนี่ยแน่นอนก็คล้ายคลึงกันกับการเปิดเสรีทางธุรกิจพลังงานหรือไฟฟ้าเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าเป็น state enterprise เข้าไปทำเนี่ยก็อาจจะมี inefficiency นะครับไม่ได้ราคาที่ถูกที่สุดนะครับการจัดซื้อจัดจ้างก็บางทีก็มีปัญหานะครับเมื่อเอกชนเข้ามาเนี่ยเอกชนก็จะประหยัดนะครับแล้วก็พยายามที่จะ meet spec นะครับแล้วก็แข่งกันก็ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐได้โครงการในราคาที่ถูกลงนะครับเมื่อรัฐได้โครงการราคาที่ถูกลงเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จประชาชนผู้ใช้นะไม่ว่าจะเป็นโทรหรืออะไรต่างๆเนี่ยในราคาที่ถูกลงได้อันนี้ก็คือภาพใหญ่ประเทศไทยเนี่ยมันมีการกระจายตัวของประชากรและการกระจายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยที่ค่อนข้างจะกระจุกคือเราไม่ได้กระจายแบบเหมือนเยอรมันที่เรียกว่าแคว้นต่างๆก็มีความเจริญใกล้เคียงกันหมดของเราเนี่ยจะคล้ายๆฝรั่งเศสคล้ายๆอังกฤษก็คือความเจริญเนี่ยมันจะเซ็นทรัลไลซ์อยู่ around กรุงเทพและปริมณฑลเป็นเซ็นเตอร์ที่ใหญ่อีกเซ็นเตอร์หนึ่งที่ใหญ่ก็คือบริเวณชลบุรีระยองถ้าเอากรุงเทพเนี่ยที่มีสัดส่วนของ GDP สัดส่วนของ consumption ของpower หรือว่าสัดส่วนของธุรกิจเนี่ยกว่า 60% นะครับไปบวกระยองชลบุรีในอีก2จังหวัดเนี่ยก็เกือบ 70% แล้วคอริดอร์ที่วิ่งจากกรุงเทพไปถึงระยองชลบุรีเนี่ยก็คือสัดส่วนใหญ่ของประเทศละนะครับที่เหลือก็แน่นอนก็กระจายกันอยู่อินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆของไทยเนี่ยก็จะกระจุกตัวอยู่แถวๆนี้แหละ
นะครับเราจะเห็นว่าถนนที่วิ่งจากกรุงเทพไปถึงชลบุรีระยองเนี่ยมีหลายเส้นมีบางนาตราดมีทางยกระดับมีมอเตอร์เวย์มีหลายเส้นนะครับอีกอันนึงที่บอกว่าเป็นแหล่งการผลิตที่สำคัญก็อยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพก็คือโซนฉลบุรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งนะฮะที่อยู่ทางปทุมธานีอยุธยาแถวนั้นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก็จะเกาะกลุ่มอยู่แถวๆนี้นะแต่แน่นอนหน้าที่ของรัฐก็คือนำความเจริญไปให้มันกระจายตัวออกไปนะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเจริญแต่ในเมืองแล้วชนบทเนี่ยไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่ได้นะงั้นการที่เราค่อยๆขยายโครงสร้างพื้นฐานออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเจริญที่เดิมทีมันกระจุกตัวอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็จะค่อยๆกระจายออกไปนะถ้าเรามีถนนดีๆวิ่งไปโคราชวิ่งไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งใช่ไหมความเจริญมันก็จะกระจายตัวออกไปนะราคาของที่แต่ก่อนเนี่ยซื้อกรุงเทพอาจจะถูกกว่าไปซื้อต่างจังหวัดนะหรือลำบากที่จะขนส่งนะค่าขนส่งการเดินทางถูกที่มันถูกลงเนี่ยก็จะทำให้เกิด movement of goods and services รวมทั้งคนด้วยเนี่ยได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เกิด economic activity ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอนาคตเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยความเจริญกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็ทอดไปถึงชลบุรีระยองรัฐบาลในอนาคตเนี่ยก็คงต้องค่อยๆขยายความเจริญออกไปถอยออกไปใหญ่กว่าประเทศไทยนิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นเราคงทราบดีว่าจีนเนี่ยในปัจจุบันเขาโปรโมต one belt one road นะครับแล้วก็พยายามที่จะขยายทางออกของจีนเราจะเห็นว่าความเจริญทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะกระจุกตัวอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศนะครับไม่ว่าจะปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวฮ่องกงเนี่ยก็จะอยู่ติดมหาสมุทรแปซิฟิกทางฝั่งตะวันออกหมดเพราะฉะนั้นความเจริญเขาเรือต่างๆที่วิ่งเข้าก็จะวิ่งเข้ามาทางตะวันออกแต่ประเทศจีนมันไม่ได้มีแค่ฝั่งตะวันออกมันมีตอนกลางมีตะวันตกมาซึ่งพวกนี้เดิมทีถ้าจะออกไปสู่ทะเลฝั่งตะวันออกเนี่ยใช้เวลาเดินทางโดยแม่น้ำหรือรถไฟเนี่ยหลายวันนะมันไกลมากนะของที่ส่งจากฮ่องกงเข้าไปจนถึงฉงชิ่งอย่างเงี้ยใช้เวลานานมากรัฐบาลจีนเองก็รู้ก็พยายามที่จะหาทางออกที่2ที่3ที่4เส้นหนึ่งที่วิ่งลงมาจากจีนตอนใต้เนี่ยแถวๆคุนหมิงวิ่งลงมานะสู่ลาวเนี่ยเขาก็อยากจะตัดไปสู่ทางออกอ่าวไทยนะครับก็คือแถวๆบริเวณระยองชลบุรีของเรานั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเมเจอร์อินฟราสตรักเจอร์อีกเส้นหนึ่งที่มันเป็นภูมิรัฐศาสตร์ที่เราจะคอมพลีเมนต์กับจีนนะครับนะครับเดียวกันเองก็อาจจะมีอีกเส้นทางหนึ่งที่เขาตัดเฉียงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ไปออกทางพม่านะครับแล้วก็มีอันนึงที่ตัดทะแยงมุมไปออกทางตะวันออกเฉียงใต้ก็คือไปออกแถวเวียดนามในอนาคตเนี่ย career opportunity มันก็คงแตกต่างไปจากในอดีตนะครับในรุ่นที่ผมเรียนจบเมื่อเกือบ30ปีก่อนเนี่ยนะครับตอนนั้นเทรนด์ก็เป็น financial service นะครับปัจจุบันต้องบอกว่า financial service industry เนี่ยก็โดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีนะครับพวก intermediary ต่างๆไม่ว่าจะเป็น broker ไม่ว่าจะเป็น bank เนี่ยบทบาทใน economy ก็ค่อยๆลดทอนลงนะครับเพราะแต่ที่บริษัทที่เป็นดิจิตอลเป็นอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยก็เข้ามาแข่งขันหรือแย่งพายออกไปเรื่องที่สองที่ผมคิดว่าอยากจะฝากน้องๆไว้เนี่ยก็คือว่าหลายคนมองว่าเอ้ยการทำงานในประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาเต็มไปหมดภาครัฐก็มีบิวโรคราซีทำงานช้าอนุมัติต่างๆช้าไปหมดนะครับแต่ผมอยากให้มองกลับกันก็คือว่าที่ที่มีปัญหาคือที่ที่มีโอกาสนะครับถ้ามันง่ายทุกคนทำได้เนี่ยคนอื่นก็ทำไปหมดแล้วนะครับแต่ถ้าในชีวิตจริงเนี่ยเราก็ทำงานเป็นทีมนะเราก็ดีลหรือว่าทำงานร่วมกับคนอื่นนะคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจริงๆเราเห็นแก่ตัวผมหมายความว่าสมมติว่าเรามีปัญหาแล้วเราวิ่งไปหาคนคนหนึ่งนะยกตัวอย่างว่าเป็นมิสเตอร์เอแล้วกันไปหาครั้งที่หนึ่งเขาแก้ปัญหาให้เราไม่ได้ไปหาครั้งที่สองแก้ปัญหาให้เราไม่ได้ไปหาครั้งที่3เราจะไปอีกไหมเราก็ไม่ไปใช่ไหมเพราะว่าไปแล้วก็แก้อะไรให้เราไม่ได้กับอีกคนหนึ่งนะครับสมมติว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบโดยตรงของเขาแต่เขาช่วยเราได้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไม่เกี่ยวกับเขาลองถามดูดีช่วยได้ไหมปรากฏแก้ได้อีกปรากฏว่าอะไรพอทุกคนมีปัญหาก็จะวิ่งไปหาคนนี้แหละใช่ไหมพอคุณแก้ปัญหาให้คนอื่นได้สุดท้ายเป็นไรโอกาสก็จะมาหาคุณถูกปะไม่ว่าจะเป็นcareer opportunity ไม่ว่าจะเป็น business opportunity if you can solve other people problems ใช่ไหม you address their pain point ใช่ไหม
opportunities to come to you แล้วก็ with opportunities เนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะสร้างธุรกิจได้สามารถที่จะพัฒนาธุรกิจได้นะครับก็ฝากไว้คร่าวๆเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แล้วกัน